มีพระวจนะพระเจ้าอยู่ข้อหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเราเชื่อพระคัมภีร์ทุกตอนเนี่ยมีนัยยะแล้วก็มีสิ่งที่เป็นความจริงจากพระเจ้าที่เป็นพระสัญญาในชีวิตของเราพระธรรมข้อนี้คือพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่6ฮีบรูบทที่11ข้อที่6ผมเชื่อพี่น้องหลายท่านอาจจะท่องและจำพระคัมภีร์ในข้อนี้ได้ในฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และประโยคสุดท้ายนะครับและพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์พระคัมภีร์ในข้อนี้เนี่ยมีสิ่งที่สำคัญมากคือพระสัญญาที่พระเจ้าจะอวยพรแก่คนที่แสวงหาพระองค์พระวจนะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าต้องมีความเชื่อต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์จะประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์วันนี้ถ้าท่านแสวงหาพระองค์ท่านจะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้านั่นเป็นพระสัญญาที่บอกว่ามีพรสำหรับคนที่แสวงหาพระเจ้ามีพรสำหรับคนที่เขาอยากจะพบพระเจ้ามีพรสำหรับคนที่เขาติดตามพระเจ้าด้วยความจริงจังมันเป็นพระสัญญาที่มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกให้แสวงหาพระเจ้าประเด็นไม่ใช่เพียงแค่มาโบสถ์หรือเปล่าถึงเรียกว่าแสวงหาพระเจ้ารู้พระวจนะมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าถึงเรียกว่าแสวงหาพระเจ้าแม้การมาโบสถ์การศึกษาพระวจนะจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนแต่เพียงลำพังแค่การมาคริสตจักรหรือการเปิดพระคัมภีร์อ่านไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าไปโดยอัตโนมัติมีหลายคนเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์มีหลายคนอาจจะเป็นนักศาสนศาสตร์แต่วิถีชีวิตของเขานั้นไม่ได้แสวงหาพระเจ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเขาจึงไม่ได้รับพระพรเต็มที่ดังนั้นแม้การมาคริสตจักรจะดีการรู้พระวจนะจะดีแต่ลำพังโดยสิ่งสองสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นผู้ที่แสวงหาพระเจ้าไปโดยอัตโนมัติแต่การแสวงหาพระเจ้านั้นคือจิตใจที่พบพระเจ้ารู้จักพระเจ้าหิวกระหายและอยากจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในชีวิตคนในพระวจนะพระเจ้าตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมจนถึงยุคปัจจุบันนี้มีตัวอย่างอยู่หนึ่งท่านครับเป็นกษัตริย์อิสราเอลที่ยิ่งใหญ่มากในสมัยพระคัมภีร์เดิมและเรื่องราวของพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ถูกจารึกไว้อย่างยิ่งใหญ่อะไรเป็นกุญแจแห่งความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์พระองค์นี้เราจะมาศึกษาด้วยกันในชีวิตของอุสยาห์อุสยาห์เป็นกษัตริย์ที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากในพระคัมภีร์2พงศาวดารบทที่26ข้อที่1ถึง8 2พงศาวดารบทที่26ข้อ1ถึง8ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่3เป็นต้นไปนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่ออุสยาห์เริ่มครอบครองทรงมีพระชนมายุ 16 พรรษาอุสยาห์ขึ้นเป็นกษัตริย์ตอนอายุ16เท่านั้นเองบางท่านมีลูกอายุ16อาจจะรู้ว่าเด็กอายุ16ก็คงไม่ได้มีวุฒิภาวะมากเพียงพอในการตัดสินใจแต่อุสยาห์ต้องขึ้นมาปกครองทั้งชนชาติด้วยอายุเพียงแค่16ปีข้างในเขาคงเต็มไปด้วยความกลัวข้างในเขาคงรู้สึกหวาดหวั่นว่าเขาจะสามารถปกครองประเทศนี้ได้ดีหรือไม่และพระองค์ครอบครองกรุงเยรูซาเล็มอยู่ยาวถึง52ปีถือเป็นกษัตริย์ที่ครองราชอยู่ในเยรูซาเล็มยาวที่สุดในบรรดากษัตริย์ยูดาห์ทั้ง8พระองค์ของอาณาจักรอิสราเอลพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าชอบพระทัยสิ่งที่พระองค์ทำตามแบบอย่างอามาซียาราชบิดาของพระองค์ได้กระทำทุกประการบิดาทำยังไงก็ส่งผลต่อลูกบิดาติดตามพระเจ้าดีลูกก็ซึมซับแบบอย่างการติดตามพระเจ้าแล้วลูกก็เดินกับพระเจ้าอย่างดีเช่นเดียวกับที่บิดาได้วางรากฐานไว้ในข้อ5พระบีบอกว่าพระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะแสวงหาพระเจ้าในสมัยของเสคาริยาผู้แนะนำพระองค์ในความยำเกรงพระเจ้าและตราบใดที่พระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์เจริญขึ้นตราบใดที่ท่านแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้ท่านเจริญขึ้นเองไหมครับบอกคนนะครับว่าเจริญเจริญถ้าเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้เราเจริญขึ้นเจริญยังไงครับชีวิตอุสยาห์พระคัมภีร์พูดในข้อที่6บอกว่าพระองค์เสด็จออกไปทำสงครามต่อสู้กับคนฟิลิสเตียที่ต่างๆพระองค์ทรงสร้างหัวเมืองและพระเจ้าทรงช่วยกู้พระองค์ในการต่อสู้คนฟิลิสเตียคนอาหรับและก็คนเมอูนีชนชาติที่แข็งแรงชื่ออัมโมนต้องมาถวายบรรณาการแก่กษัตริย์อุสยาห์ไปที่ไหนก็มีชัยชนะต่อสู้กับอะไรก็ประสบชัยชนะและพระนามของพระองค์ก็แผ่ไกลไปถึงเขตแดนอียิปต์เพราะพระองค์ทรงเข้มแข็งยิ่งนักอุสยาห์เป็นกษัตริย์ที่ได้รับพระพรยิ่งใหญ่จากพระเจ้าพระองค์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ด้วยอายุเพียงแค่16พรรษาซึ่งนับว่าน้อยมากและนั่นอาจจะเป็นกุญแจที่ทำให้พระองค์ต้องถ่อมพระทัยบางครั้งการที่เรารู้ว่าเราเล็กน้อยเราจำกัดก็ทำให้เราต้องถ่อมเพื่อพระเจ้าจะได้ยกชูชีวิตของเราขึ้น
อีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากอุสยาห์คือมีผู้แนะนำที่ดีอุสยาห์มีผู้เผยพระวจนะชื่อว่าเซคาริยาเป็นผู้คอยแนะนำท่านให้เดินติดตามพระเจ้าเป็นผู้ที่คอยสอนท่านว่าพระเจ้าโปรดปรานอะไรพระเจ้าพอพระทัยอะไรแล้วท่านก็ดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของผู้เผยพระวจนะเซคาริยาอย่างสัตย์ซื่อและตราบใดที่ท่านแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงกระทำให้ท่านเจริญขึ้นเรื่อยๆในพระคัมภีร์ข้อที่5ได้บอกอุสยาห์แสวงหาพระเจ้าอุสยาห์แสวงหาพระเจ้าความต้องการพระเจ้านั้นเป็นกุญแจแห่งความเจริญในรัชสมัยของพระองค์พระองค์เจริญอย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์มีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวงไม่ว่าคนฟิลิสเตียซึ่งเข้มแข็งมากคนอาหรับหรือคนเมอูนีหรือแม้แต่คนอัมโมนที่เข้มแข็งก็ต้องเอาเครื่องบรรณาการมาถวายให้แก่อุสยาห์และชื่อเสียงของอุสยาห์ก็แผ่ไปไกลกษัตริย์ที่อายุเพียงแค่16ปีกับมีชื่อเสียงแผ่ไปถึงประเทศอียิปต์ซึ่งต้องข้ามถิ่นทุรกันดารไปพระคัมภีร์ยกพระนามของอุสยาห์ว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรภาษาอังกฤษใช้คำว่า very powerful มีกำลังมากเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรไม่เพียงแค่นั้นครับเมื่ออุสยาห์แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานปัญญาให้กับอุสยาห์พระคัมภีร์ใน2พงศาวดารบทที่26ข้อที่9ถึง15 2พงศาวดารบทที่26ข้อ9ถึง15ได้บรรยายบอกว่าอุสยาห์ทรงสร้างป้อมตามที่ต่างๆทรงสกัดหินทำที่ขังน้ำหลายแห่งทรงมีฝูงสัตว์ใหญ่โตทรงมีชาวนาคนแต่งต้นองุ่นในเนินเขาและในไร่นาอุดมพระองค์ทรงรักเกษตรกรรมยิ่งกว่านั้นอุสยาห์มีกองทัพซึ่งออกไปทำศึกเป็นกองๆมีราชเลขามีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมมีผู้บังคับกองพลมีหัวหน้าหน่วยหัวหน้าตระกูลมีทัพแก้วทหารคือยอดขุนศึกอยู่ 2,000 คนและมีกองทัพทั้งสิ้น 37,500 คนผู้ซึ่งทำสงครามด้วยกำลังมากและช่วยอุสยาห์มีกองทัพที่แข็งแรงพระองค์ทรงเตรียมโล่หอกหมวกเสื้อเกราะธนูและก้อนหินสลับเป็นสลิงไว้สลับกองทัพของพระองค์ยิ่งกว่านั้นในกองทัพของกษัตริย์อุสยาห์ยังก้าวหน้ามากมีการออกแบบเครื่องกลไกสลับการทำสงครามมีการมอบหมายให้มีช่างที่ถนัดในงานเครื่องจักรกลได้ประดิษฐ์เครื่องยิงธนูเครื่องโยนก้อนหินใหญ่ๆและตั้งไว้อยู่ที่ป้อมปราการตามมุมต่างๆเพื่อจะปกป้องกรุงเยรูซาเล็มจากการลุกลามของศัตรูและพระองค์ได้รับความช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์จนพระองค์เข้มแข็งความเก่งกาจของกษัตริย์อุสยาห์คือพระองค์มีพระปัญญาสูงมากอุสยาห์สร้างป้อมตามที่ต่างๆจุดใดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์อุสยาห์ก็สร้างป้อมนั้นเอาไว้เพื่อจะป้องกันศัตรูอุสยาห์ขุดที่ขังน้ำเอาไว้เพื่อในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำสำหรับเลี้ยงดูสัตว์และเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนน้ำก็จะไม่ท่วมน่าจะให้กษัตริย์อุสยาห์นั้นมาช่วยให้คำแนะนำกับบ้านของเราตอนนี้ที่น้ำท่วมเหลือเกินนะครับพระองค์ฝึกเตรียมกองทัพบริหารจัดการคนให้เป็นกองๆและในประวัติศาสตร์กองทัพอิสราเอลบันทึกว่ากองทัพอุสยาห์นั้นเป็นกองทัพที่มีกำลังมากจริงๆพระองค์มีคลังสัมภาวุธมีคลังสำหรับการเก็บสะสมอาวุธไม่ว่าโล่หอกเสื้อเกราะหรือก้อนหินสำหรับทำสลิงมีการออกแบบเครื่องกลไกในการต่อสู้จนกลายเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถเราเห็นสติปัญญาของกษัตริย์อุสยาห์คือเก่งทั้งด้านวิศวกรรมเก่งทั้งด้านเกษตรกรรมเก่งทั้งด้านการสงครามและเก่งทางด้านการบริหารจัดการพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาที่สูงส่งมากเราเห็นชีวิตคนที่แสวงหาพระเจ้านั้นจำเริญขึ้นแต่สิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้พยายามจะเน้นคือไม่ได้พยายามจะเน้นที่ความสามารถของอุสยาห์เป็นหลักพระคัมภีร์ไม่ได้พยายามจะยกบอกว่าอุสยาห์ทำนู่นทำนี่และอุสยาห์แจ๋วแต่พระคัมภีร์พยายามเน้นถึงคำหนึ่งเสมอในตลอดตอนที่เราอ่านคือคำว่าพระเจ้าทรงช่วยอุสยาห์ในข้อ9บอกว่าพระเจ้าทำให้อุสยาห์เจริญในข้อ7บอกพระเจ้าทรงช่วยอุสยาห์ในข้อ15บอกว่าอุสยาห์ได้รับความช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์นั่นแสดงให้เห็นว่ากุญแจที่อุสยาห์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกุญแจที่เขามีความเจริญก้าวหน้าในการปกครองบ้านเมืองนั่นเป็นเพราะพระเจ้าทรงช่วยเขาเพราะพระเจ้าช่วยอุสยาห์จึงเจริญเพราะพระเจ้าช่วยชีวิตของท่านจะเจริญเองมั้ยครับพอพระเจ้าช่วยไม่ว่าท่านจับต้องการงานใดพระเจ้าจะกระทำให้สำเร็จพอพระเจ้าช่วยสติปัญญาพระองค์จะประทานให้กับท่านเอเมนไหมครับคำถามคือทำไมพระเจ้าถึงช่วยอุสยาห์ทำไมพระเจ้าช่วยคนนี้พิเศษแต่กับอีกหลายๆคนพระเจ้ากลับไม่ได้ช่วยเขามากเท่าอุสยาห์คำถามคือเพราะอะไรพระเจ้าถึงช่วยอุสยาห์มากกว่าคนอื่นคำตอบอยู่ในพระคัมภีร์ข้อที่5ของสองพงศาวดารตอนนี้พระคัมภีร์ในข้อที่5ได้บอกว่า
ษัตริย์อุซียาตั้งพระองค์ที่จะแสวงหาพระเจ้าเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าชีวิตของเขาแก่นของชีวิตเขาคือจะแสวงหาพระเจ้าในสมัยของเซคาริยาผู้แนะนำพระองค์ในความยำเกรงท่านยำเกรงพระเจ้าและข้อ5บอกสุดท้ายว่าตราบใดที่พระองค์แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็ทำให้พระองค์เจริญขึ้นตราบใดที่ท่านแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรให้ท่านเจริญรุ่งเรืองตราบใดที่ท่านติดตามพระเจ้าด้วยความจริงจังพระเจ้าจะเทพระพรให้กับท่านเองไหมครับเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนแก่นสาระของชีวิตเราคือการตั้งหลักของชีวิตว่าจะแสวงหาพระเจ้าแล้วสิ่งที่เหลือทั้งสิ้นพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เพิ่มเติมให้กับเราชีวิตของอุซียากลายเป็นประวัติศาสตร์ที่คนถูกบันทึกแล้วก็สรรเสริญครองราชยาวนานอาณาจักรรุ่งเรืองและมันคงจะสวยงามมากครับถ้าเรื่องราวทั้งสิ้นมันค่อยๆไต่ขึ้นเหมือนกับเครื่องบินไปติดลมบนแต่พระคัมภีร์บันทึกทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาทั้งเรื่องที่ทำถูกและเรื่องที่ทำผิดพระคัมภีร์ก็บันทึกอย่างตรงไปตรงมาพระเจ้าบอกว่าตราบใดที่เขาแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็ทำให้เขาจำเริญนั่นแสดงว่าจะมีบางช่วงที่หากเขาเลิกแสวงหาพระเจ้าพระพรเหล่านี้ก็จะถูกปิดกั้นไปจากชีวิตของเขาเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ข้อ16ครับพระคัมภีร์ในข้อ16 2พงศาวดารบทที่26ข้อ16ถึง23ได้บรรยายถึงจุดเปลี่ยนของกษัตริย์ผู้รุ่งโรจน์กษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จมีสติปัญญาชาญฉลาดและเกรียงไกรในข้อ16พูดบอกว่าแต่เมื่อพระองค์ทรงแข็งแรงแล้วพระองค์ก็มีพระทัยพยองขึ้นจึงกระทำความเสียหายเพราะพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์และเข้าไปในพระวิหารพระเจ้าเพื่อเผาเครื่องหอมบนแท่นเครื่องหอมเมื่อถึงเวลาที่กษัตริย์อุซียาห์รุ่งเรืองเข้มแข็งปัญหาเกิดขึ้นคือพระทัยของพระองค์นั้นกลับพยองขึ้นเมื่อเราอ่อนแอเราเล็กน้อยก็คงไม่แปลกที่เราจะทอมไม่ยิงเมื่อเราเป็นนักศึกษาเรายังไม่ได้มีเงินทอมมากมายเราเรียนไม่ได้ที่1ของห้องเราอาจจะเป็นคนทอมใจเมื่อไหร่ที่เราขี่มอเตอร์ไซค์มาโบสถ์เราจะเป็นคนทอมใจแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นรถ CC แรงขึ้นเริ่มจากรถจนคันแรกของรัฐบาลก่อนและต่อไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นรถถังเมื่อไหร่เราขับรถคันใหญ่ๆมาโบสถ์วันนั้นความสำเร็จที่มาหน้าที่การงานที่มาเมื่อเราเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกเมื่อการงานก้าวหน้าเป็นผู้จัดการมีลูกน้องเป็น10เป็น100เมื่อเราเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จเมื่อนั้นเราอาจจะเผชิญเหมือนสิ่งที่กษัตริย์อุซียาห์เจอคือเมื่อแข็งแรงแล้วพระทัยของพระองค์ก็พยองขึ้นและเพราะพระทัยพยองจึงทำให้เกิดความเสียหายพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์อุซียาห์เข้าไปในพระวิหารพระเจ้าแล้วก็เอากระถางไฟเผาเครื่องหอมจะไปเผาเครื่องหอมด้วยตัวเองทั้งที่ในความจริงแล้วหน้าที่ของการถวายเครื่องบูชาเป็นหน้าที่ปุโรหิตไม่ใช่หน้าที่ของอุซียาห์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งเอาไว้ว่าในระบอบพระเจ้านั้นมีการแบ่งบทบาทหน้าที่แต่ละคนไม่ได้บอกว่าคนไหนสำคัญกว่าคนอื่นแต่พระเจ้าให้บทบาทการทำหน้าที่ร่วมกันตามสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกแต่ละคนอย่างแตกต่างแต่ตัวของอุซียากลับมีความหยิ่งตัวฉันเป็นกษัตริย์ได้เข้มแข็งฉันสามารถถวายเครื่องบูชาได้ปุโรหิตตอนนั้นคืออาซาลิยาก็ห้ามอุซียาพระองค์ทำไม่ได้และปุโรหิตพระเจ้าอีก80คนนะครับรวมกันทักท้วงพระองค์ทำไม่ได้พระคัมภีร์บรรยายบอกอาซาลิยาปุโรหิตพร้อมกับปุโรหิตของพระเจ้าอีก80คนรวมเป็น81ผู้ซึ่งเก่งกล้าได้ขัดขวางกษัตริย์อุซียาห์และทูลว่าข้าแต่อุซียาห์มิใช่หน้าที่ของฝ่าพระบาทที่จะเผาเครื่องหอมถวายพระเจ้าแต่เป็นหน้าที่ปุโรหิตบุตรหลานของอาโรนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงชำระเขาไว้ให้บริสุทธิ์เพื่อจะเผาเครื่องหอมอุซียาห์กลิ้วครับพระคัมภีร์บอกว่าอุซียาห์ทรงกลิ้วในข้อ19พระองค์กลิ้วโมโหปุโรหิตทำไมมาทัดทานฉันเสียหน้าเราทำมนุษย์อันนี้ก็ได้เราเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมาห้ามทำไมคิดเหรอว่าเราไม่มีดุลพินิจคิดเหรอว่าเราคิดเรื่องนี้เองไม่ได้ทำไมถึงมาทัดทานเราฉันจะสั่งปลดเธอก็ได้นะสุดท้ายพระเจ้าทรงบันดาลเมื่อกษัตริย์อุซียาห์พยองพระเจ้าบันดาลให้เกิดโรคเรื้อนขึ้นที่หน้าผากของอุซียาห์เลยโรคเรื้อนไม่ได้ขึ้นอยู่ในร่มผ้าไม่ได้ขึ้นอยู่ในเสื้อไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงซอกที่เสื้อผ้าปิดได้แต่ขึ้นกลางหน้าผากเลยให้รู้ว่าคนนี้แหละดื้อดึงพยองและกบฏกับพระเจ้ามาถึงจุดหนึ่งคนนี้ยิงพยองเขาโกงพระพรพระเจ้าเขาไม่ซื่อตรงกับพระเจ้าเขายิงแล้วก็เริ่มดำเนินชีวิตโดยไม่สนใจเสียงพระเจ้าไม่สนใจคำทัดทานของคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าให้โรคเรื้อนเกิดขึ้นที่หน้าผากของเขา
นี่คือจุดจบของผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ความเป็นยอดกษัตริย์เป็นเจ้านักสร้างผู้โด่งดังทำให้พระองค์คิดว่าไม่มีใครสามารถสั่งพระองค์ได้ไม่มีใครบอกให้พระองค์ทำนู่นทำนี่ไม่มีใครมาห้ามพระองค์ได้น่าแปลกไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้พระองค์ยิ่งพยองก็คือพระพรที่พระเจ้าให้กับพระองค์เองสิ่งที่ทำให้อุสยาห์ยิ่งพยองคือพระพรพระเจ้าให้อุสยาห์มีพระพรพระเจ้าให้เขาได้ทำนู่นทำนี่มีปัญญามีความสามารถประสบความสำเร็จมีทีมงานที่ดีเขายิ่งพยองเพราะพระพรที่เขาได้รับเป็นไปได้ไหมครับที่คริสเตียนจะยิ่งพยองกับความสำเร็จที่พระเจ้าอวยพรแล้วเราเริ่มคิดว่าเป็นเพราะว่าเราก็มีกลิ่นไม่ธรรมดาเป็นไปได้ไหมครับที่คริสเตียนจะยิ่งเมื่อเราร่ำรวยขึ้นเป็นไปได้ไหมครับที่คริสเตียนจะยิ่งเมื่อเราเกิดผลเราเป็นหัวหน้าแคร์ที่เกิดผลพระเจ้าเจิมเราเราทำอะไรประสบความสำเร็จประวัติศาสตร์ชีวิตเราเกิดผลแล้วเราใช้การเกิดผลเหล่านั้นเป็นตัวที่ยกเกียรติให้กับเราเองไม่ใช่ยกเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นไปได้ไหมครับที่คริสเตียนจะยิ่งพยองเพราะประสบการณ์การสำแดงที่เราได้รับจากพระเจ้าและคิดว่าเราเป็นคริสเตียนชั้นหนึ่งคนอื่นเป็นคริสเตียนชั้นสองเมื่อเรามาถึงจุดนั้นเราก็มาสู่จุดจบเช่นเดียวกับอุสยาห์เพราะทุกอย่างที่เรามีนั้นถ้าปราศจากพระเจ้าเราจะไม่มีทางมีมันได้เลยทุกสิ่งที่เรามีจึงควรมีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแทนที่พระองค์จะถ่อมพระทัยลงเพราะพระพรที่ได้รับและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นที่ได้รับอย่างมหาศาลพระองค์กลับคิดว่าพระองค์มีสิทธิ์ในการจะใช้ความสำเร็จเหล่านั้นเพื่อตัวของพระองค์เองสายตาของพระองค์มืดบอดไปจากเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พระองค์เข้มแข็งพระองค์เริ่มเชื่อทีละนิดทีละนิดว่าความสำเร็จทุกอย่างนั้นมาจากความสามารถตะลันและความเป็นผู้นำของตัวพระองค์เองจนพระคัมภีร์ข้อ16ได้อธิบายบอกว่าพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเยโฮวาผมเห็นพระคัมภีร์ข้อนี้พระองค์ไม่ซื่อสัตย์ยังไงพอใกล้ควรก็อ้ออุสยาห์โกงพระพรพระเจ้าเขาไม่ซื่อสัตย์คือพระเจ้าให้พระพรเขาเอาไปใช้ให้ถ่อมใจแต่เขาโกงพระพรพระเจ้าบอกนี่คือของฉันเองนี่คือความสามารถของเขาเองเมื่อเขาเริ่มจริงและคิดว่าพระพรทุกอย่างเป็นมาจากตัวของเขาเมื่อนั้นพระเจ้าก็ดึงถอนออกไปเรื่องราวชีวิตเขากลายเป็นอุทาหรณ์ที่สอนใจอย่าปล่อยให้พระพรปรับเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวของเราเองอย่าหมกมุ่นอยู่กับพรสวรรค์ของตัวเองเกินไปอย่าหมกมุ่นกับความสำเร็จการสำแดงหรือการเกิดผลที่เราได้รับจากพระเจ้าจนทำให้เรายโสกับพระเจ้าขอให้เราถ่อมใจกับพระเจ้าและเรื่องราวนี้จะจบสวยกว่านี้ถ้าอุสยาห์ไม่ยิ่งพยองมีคนหนึ่งที่เป็นCEO บริษัทที่ใหญ่อันดับต้นของโลกและเป็น CEO ติดทำเนียบเบอร์หนึ่งในโลกนี้คนนี้ชื่อว่าแจ็คเวลช์เป็น CEO ของบริษัท GE General Electric ครั้งหนึ่งนักข่าวในนิตยสาร Fortune ไปสัมภาษณ์แจ็คเวลช์บอกว่าตลอดชีวิตคุณที่คุณประสบความสำเร็จอะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้รับแจ็คก็บอกว่าครั้งหนึ่งเมื่อผมเริ่มเป็น CEO แรกๆประธานผู้ก่อตั้งบริษัทโค้กเนี่ยได้เข้ามาคุยกับผมและบอกผมบอกว่าแจ็คอย่าลืมว่าตัวตนของเราเป็นใครและอย่าลืมว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนั่นคือคำแนะนำที่ดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยได้รับและมันทำให้ตลอดชีวิตผมไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือน้อยลงผมจะจำไว้เสมอว่าตัวตนผมคือใครและผมมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอย่าลืมว่าชีวิตของเราคือใครและเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงของประเทศอเมริกาชื่ออเล็กซ์ฮาเล่อเล็กซ์ฮาเล่เนี่ยเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาจะแขวนภาพหนึ่งเป็นรูปภาพไว้ที่ห้องทำงานของเขารูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพของกำแพงที่บนขอบกำแพงจะมีเต่าตัวหนึ่งวางอยู่ตรงนั้นเขาจะเตือนใจตัวเองเสมอว่าเต่าตัวนี้มันปีนขึ้นกำแพงมาไม่ได้ด้วยตัวมันเองต้องมีคนหยิบเต่าตัวนี้ขึ้นมาวางมันถึงอยู่ในที่ของมันได้และเมื่อไรก็ตามที่ตัวของเขาประสบความสำเร็จและเริ่มจะยิ่งคิดว่าเป็นเพราะความสามารถของเขาเขาจะเหลียวมามองรูปภาพเต่าที่อยู่ที่ขอบกำแพงและระลึกว่ามันไม่ได้ปีนมาด้วยความสามารถของมันเองแต่มีบางคนหยิบจับมันมาวางในที่นี้เราถูกพระเจ้าหยิบจับมาวางในที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันแม้มันจริงอยู่ว่าส่วนหนึ่งคือการที่เราตอบสนองพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ยัดใส่พระพรให้ในมือของคนที่เกียจคร้านพระเจ้าเลี้ยงดูนกทุกตัวแต่ไม่ได้โยนอาหารใส่รังนกจริงอยู่ที่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตจะเป็นการตอบสนองของเราการลงมือลงแรงการทำของเรา
แต่ถ้าปราศจากพระเจ้าเราไม่มีชีวิตเราจะไม่สามารถตอบสนองเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้เลยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าคือผู้ที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกสิ่งในชีวิตของเราเราจึงควรจะแสวงหาพระองค์และดำเนินชีวิตอยู่กับพระองค์พระเจ้าได้ให้โมเสสเตือนอิสราเอลก่อนจะเข้าคานาอันในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่11ถึง18เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ11ถึง18พระเจ้าให้โมเสสเตือนอิสราเอลว่าจงระวังอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยไม่รักษาพระบัญญัติและกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เกรงว่าเมื่อท่านรับประทานอิ่มหนำท่านสร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั้นเมื่อฝูงวัวแพะแกะของท่านทวีขึ้นเมื่อมีเงินทองมากขึ้นและบรรดาสิ่งที่ท่านมีอยู่ทวีขึ้นจิตใจของท่านทั้งหลายจะผยองขึ้นและท่านทั้งหลายก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์จากแดนทาสผู้ทรงนำท่านมาตลอดถิ่นทุรกันดารที่ใหญ่และน่ากลัวผู้ทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาในถิ่นทุรกันดารจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้ท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ทรัพย์สมบัตินี้กำลังของเรามาจากพระเจ้าที่ให้กับเราความหยิ่งจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการและความหยิ่งเป็นบาปแรกที่เกิดในโลกเป็นบาปที่เกิดขึ้นกับทูตแห่งการนมัสการคือลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์สวยงามเป็นลูกแห่งความสว่างและความงดงามเหล่านี้ทำให้ลูซิเฟอร์หยิ่งยโสและก็เริ่มรู้สึกทีละเล็กทีละน้อยว่าทำไมต้องไปนมัสการพระเจ้าในเมื่อฉันก็นำคนอื่นได้ต้องมากมายถ้าคนอื่นตามฉันในการนมัสการพระเจ้าก็ต้องมีคนส่วนหนึ่งละที่ตามฉันถ้าฉันจะให้เขานมัสการตัวเองความบาปเป็นความหยิ่งยโสทำให้ลูซิเฟอร์ล้มลงและมารก็พยายามยัดสิ่งเหล่านี้ลงในชีวิตของคริสเตียนทุกคนและเพราะบาปที่อุสยาห์ทำความหยิ่งยโสทำให้โลกเลื้อนขึ้นที่หน้าผากของพระองค์พระคัมภีร์บรรยายบอกว่าปุโรหิต81คนที่ทัดทานอยู่ก็ตกใจเห็นโลกเลื้อนขึ้นเลยปุโรหิตก็เลยผลักกษัตริย์องค์นี้ออกจากพระวิหารพระเจ้าอุสยาห์ไม่ได้ออกจากพระวิหารแบบเดินออกไปอายๆเจียมๆนะครับถูกผลักออกไปเลยเพราะว่าวิหารเป็นที่บริสุทธิ์ใครที่เป็นโลกเลื้อนไม่สามารถเข้าในวิหารพระเจ้าได้ปุโรหิตก็ผลักกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ออกไปและเมื่อกษัตริย์อุสยาห์เป็นโลกเลื้อนพระองค์ก็ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อีกเพราะในสมัยนั้นใครที่เป็นโรคเรื้อนต้องถูกกันออกจากสังคมเนื่องจากไม่มีวิธีรักษากษัตริย์อุสยาต้องถูกแยกออกไปอาศัยอยู่ต่างหากแล้วก็การบริหารบ้านเมืองถูกยกไปให้กับโอรสของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นโรคเรื้อนตลอดพระชนชีพจนถึงสวรรคตเมื่อผู้คนพูดถึงอุสยาถ้าจำชื่อไม่ได้เขาจะเรียกว่ากษัตริย์ที่เป็นโรคเรื้อนนั่นน่ะนี่คือชื่อที่2ของอุสยานะครับกษัตริย์ผู้เป็นโรคเรื้อนในพระคัมภีร์ได้บรรยายในข้อ23ว่าเขาทั้งหลายว่าพระองค์ทรงเป็นโรคเรื้อนบางคนจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้จำได้ว่าคนนี้เป็นโรคเรื้อนก็แล้วกันพี่น้องคิดดูสิครับชีวิตที่ควรจะเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญเนาะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ครองราช52ปีและประสบความสำเร็จมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่เมื่อพระองค์หยิ่งยโสพระเจ้าลดกษัตริย์อุสยาลงเขาลืมไปว่าเขามาจากพระเจ้าและในชีวิตของเขาเมื่อคนเรียกอุสยาอ๋อกษัตริย์ที่เป็นโรคเรื้อนพี่น้องอยากให้คนนึกถึงเราว่าอะไรครับอ๋อคนที่ล้มในบาปอ๋อไอคนที่เป็นขี้กลากอ๋อไอคนที่ปากเหม็นหรืออ๋อคนนี้คือคนที่พระเจ้าอวยพรอยากให้คนจดจำเราในชื่อไหนครับขอให้คนจดจำเราด้วยชื่อที่ดีชีวิตที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบเองไหมครับมีการประยุกต์ใช้3ประการจากบทเรียนของชีวิตอุสยาห์การประยุกต์ใช้ประการแรกคือพระเจ้าอวยพรคนที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังถ้าท่านอยากได้รับพระพรจากพระเจ้าจงแสวงหาพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังตราบใดที่กษัตริย์อุสยาแสวงหาพระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์เจริญขึ้นถ้าตราบใดที่ท่านแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังพระเจ้าจะอวยพรให้ท่านเจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าสงสัยเลยเพราะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์และชีวิตกษัตริย์อุสยามนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันสำเร็จได้จริงในมัทธิวบทที่6ข้อ33เป็นอีกพระสัญญาหนึ่งบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้สิ่งที่ท่านจำเป็นสิ่งที่ท่านต้องการพระเจ้าจะจัดสรรให้กับท่านได้จงแสวงหาพระเจ้าสิครับถ้าพี่น้องเดินไปเห็นคนหนึ่งเข็นรถพี่น้องคงไม่ต้องไปเช็ครถพี่น้องก็รู้ว่ารถคันนี้มีความผิดปกติรถคงเสียถึงต้องถูกคนมาช่วยกันเข็นให้ออกไปจากเส้นทางการจราจรถ้าเราเห็นคริสเตียนต้องถูกเข็นเฮ้ยมาโบสถ์เถอะอ่านพระคัมภีร์เถอะ
อธิษฐานมาอธิษฐานกันว่าไม่เอาเราก็เป็นเหมือนกับรถที่ถูกเข็นมันมีบางอย่างที่ผิดปกติและเสียถ้ารถนั้นใช้การได้ดีขับเคลื่อนได้ดีมันต้องเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าได้ถ้าชีวิตคริสเตียนถูกต้องกับพระเจ้าเข้าใจการแสวงหาพระเจ้าเป็นหนทางพระพรจะไม่ต้องให้ใครมาเข็นให้เราเดินกับพระเจ้าเราก็เดินไปข้างหน้าและตรงกันข้ามแม้มีคนเป็นอุปสรรคขัดขวางเราก็จะไม่หยุดที่จะแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมครับฉันให้เราเป็นคริสเตียนที่มีแรงขับเคลื่อนจากภายในคือการแสวงหาพระเจ้าสิครับสร้างอุปนิสัยของชีวิตในการแสวงหาพระเจ้าบางคนไปสุดขอบด้านหนึ่งบอกว่าโอ้ถ้าเราพบพระเจ้าเราจะแสวงหาพระเจ้าเองทุกอย่างไม่ต้องมาทำอะไรให้เป็นพิธีเป็นวินัยเป็นระบบระเบียบทุกอย่างมันจะออกมาเองแบบเหมือนกับไหลไปเป็นธรรมชาติผมว่านั่นก็จริงส่วนหนึ่งเมื่อเราพบพระเจ้าเราจะตื่นเต้นเมื่อเราพบพระเจ้าเราจะหิวกระหายอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราได้รับการสำแดงเราจะตื่นเต้นแล้วเราอยากจะเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นเป็นความจริงเมื่อเราพบพระเจ้าแล้วชีวิตเราจะถูกเคลื่อนให้แสวงหาพระเจ้าได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมือนเรือที่แล่นอยู่ไปในทิศทางที่น้ำไหลมันก็จะเคลื่อนไปได้ง่ายถ้าเราพบพระเจ้าก็จะทำให้เรายิ่งปรารถนาแสวงหาพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานมากขึ้นกว่าปกติได้ง่ายขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรือลำนี้ไม่ต้องพายเลยพระเจ้าพูดในพระคัมภีร์อย่างสมดุลเสมอส่วนของพระเจ้าทำและส่วนของมนุษย์ก็ต้องทำและสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนของเราก็คือการมีวินัยในชีวิตฝ่ายวิญญาณการมีวินัยในชีวิตฝ่ายวิญญาณคือการที่เราอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์นมัสการพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวมาสามัคคีธรรมมากลุ่มแคร์มาคริสตจักรเพื่อเราจะได้รับการฟื้นฟูด้วยวินัยชีวิตฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า spiritual discipline หรือวินัยของชีวิตในทางฝ่ายวิญญาณนั่นเองพระเจ้าต้องการให้เรามีทั้งการพบพระเจ้าจนการแสวงหาเป็นเรื่องธรรมชาติและในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ต้องเราให้เราพายเรือในขณะที่น้ำไหลไปในทางนั้นด้วยเพราะพระเจ้าไม่ได้สอนเราให้ตกอยู่ฟากเดียวแต่พระองค์ให้เราสมดุลเสมอถ้าเรามีแต่วินัยฝ่ายวิญญาณแล้วไม่พบพระเจ้าเลยเราก็เป็นเหมือนกับวิญญาณศาสนาที่แห้งและพยายามจะทำทุกอย่างเหมือนกับเป็นหน้าที่ที่เราต้องการจะทำเพราะเป็นความตั้งใจลำพังซึ่งนั้นไม่พอแต่พระเจ้าต้องการให้เราสมดุลทั้งการที่เราพบพระเจ้าและมีวินัยในชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยมีคำกล่าวหนึ่งบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอุปนิสัยถ้าเมื่อใดเราไม่สร้างอุปนิสัยที่ดีๆให้กับตัวเองเราก็กำลังสร้างอุปนิสัยที่แย่ๆให้กับตัวของเราเองเช่นกันถ้าเราปล่อยตัวเองแล้วไม่เฝ้าเดี๋ยวแล้วไม่แสวงหาพระเจ้าไม่อ่านพระคัมภีร์เราไม่สร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับตัวเราก็เท่ากับเรากำลังสร้างอุปนิสัยที่แย่ให้กับตัวของเราเองชีวิตคริสเตียนจึงควรจะสร้างอุปนิสัยในฝ่ายวิญญาณพกพระคัมภีร์ไปไหนมาไหนอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะพระเจ้าและทำให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของเราเอเมนไหมครับอยากหนุนใจเราทุกคนนะครับวินัยฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เรื่องทนรับแต่เป็นเรื่องให้เพลิดเพลินการแสวงหาพระเจ้าวินัยฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องให้เราเพลิดเพลินมิใช่หน้าที่ที่ทำให้เราทนรับขอให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสมอสิครับพี่น้องจำวันแรกๆที่ท่านรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไหมวันแรกๆที่พระวิญญาณสวมทับเราพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนั้นใจเราหิวกระหายอยากจะแสวงหาพระเจ้าเราทิ้งบาปเราทำบาปเราเสียใจเลยพระวิญญาณมาเตือนเราทิ้งบาปได้ง่ายเรามีฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตเราอ่านพระคัมภีร์เรานมัสการพระเจ้าส่วนตัวเราอธิษฐานพระเจ้าส่วนตัวแล้วเราสัมผัสพระเจ้าสถิตกับเราจริงๆแต่ก็เสี่ยงบางคนอาจจะเมื่อเวลาผ่านไปเราพร่องในฝ่ายจิตวิญญาณเราไม่ได้รักษาการเต็มล้นในฝ่ายวิญญาณเราจึงไปแสวงหาสิ่งที่2 3 4ไปเรื่อยๆพอได้สิ่งที่2ปุ๊บก็ตื่นเต้นเอาละมาแสวงหาไปล้นล้นสักพักหนึ่งก็จะกลับไปเข้าอีหลอบเดิมเหมือนกับวันที่เรารับบัพติศมาพระวิญญาณครั้งแรกนั่นแหละถ้าเราไม่รักษาการเต็มล้นมาถึงประสบการณ์ที่2ปุ๊บเราก็จะเริ่มมาจุดเขียวแห้งใหม่แล้วอะไรต่อล่ะครับประสบการณ์ที่3ครับตื่นเต้นล้นล้นอีกโหนี่ดีมากเลยแล้วถ้าเราไม่รักษาการเต็มล้นเป็นไงครับเหี่ยวแห้งกลับมาสู่อีรอบเดิมเข้าไปสู่ประสบการณ์ที่4 5 6และคำตอบคือประสบการณ์ที่เท่าไหร่ถึงจะจบสิ้นครับผมไม่ต่อต้านเรื่องประสบการณ์ในพระวิญญาณและผมคิดว่าพระเจ้าสามารถจะทำหลายๆสิ่งได้แต่สิ่งที่เราควรจะสนใจที่สุดในแก่นสาระชีวิตคริสเตียนคือการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นประสบการณ์ที่เราได้รับเมื่อวันที่เรารับบัพติศมาในพระวิญญาณและพูดภาษาแปลกๆให้การเต็มล้นนั้นสดใหม่ในชีวิตของเราเสมอสิครับอย่าให้เราไปกับเพียงแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นขอบเขตที่ไปเรื่อยๆขาดแก่นสาระของการเต็มล้นในฝ่ายวิญญาณผมอยากหนุนใจเราทุกคนให้เราแสวงหาพระเจ้าจะมีพระพรอีกมากที่พระเจ้าจะให้กับเราถ้าเราแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมครับและสิ่งที่สองที่เราเห็นในการประยุกต์ใช้คือพระเจ้าปรารถนาการเชื่อฟังพูดพร้อมกันสิครับพระเจ้าปรารถนาการเชื่อฟังพระเจ้าอวยพรคนที่แสวงหาพระเจ้าต้องการการเชื่อฟังขอบคุณครับ1
ซามูเอลบทที่15ข้อ22การเชื่อฟังดีกว่าเครื่องสัตวบูชาพระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่เงินถวายทรัพย์ของเราพระเจ้าต้องการการเชื่อฟังของเราเพราะการเชื่อฟังสำคัญกว่าเครื่องถวายที่เราให้กับพระเจ้าไม่ใช่แบบนี้แล้วทุกคนไม่ถวายเลยนะครับเพราะมันก็เป็นหนึ่งในการเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าสนใจลึกกว่าทุกอย่างที่เราทำให้งานรับใช้เราดูแลแกะเราประกาศพระเจ้าสนใจการรับใช้ส่วนหนึ่งแต่ที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดคือการเชื่อฟังของชีวิตเราถ้าเราทุ่มเทรับใช้เต็มที่แต่เราดื้อดึงกับพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยเราเกิดผลมากมายแต่เราดื้อรั้นกับพระเจ้าดื้อรั้นกับผู้ที่พระเจ้าสอนให้มาสอนเราตามหลักการพระคัมภีร์เมื่อนั้นเราก็ไม่เชื่อฟังไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนในภายหน้าแต่พระบัญชาพระเจ้าเป็นคำสั่งที่ต้องเชื่อฟังเห็นไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้ถูกประทานมาเพื่อให้รู้แต่เพื่อให้เราเชื่อฟังและกระทำตามกษัตริย์อุสยาห์ล้มลงเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและสุดท้ายประการที่3คือพระเจ้าเกลียดชังใจที่หยิ่งผยองพระเจ้าเกลียดชังใจที่หยิ่งผยองเมื่ออุสยาห์ยิ่งใหญ่พระเจ้าก็ถอดออกหมดเพราะเขาหยิ่งกับพระเจ้ายากอบบทที่4ข้อที่6ยากอบบทที่4ข้อ6บอกว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระเจ้าต่อสู้กับคนที่หยิ่งผยองเราอาจจะเห็นคนทำบาปหลายๆบาปแต่บาปที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดว่าพระเจ้าต่อสู้คือคนหยิ่งผยองไม่ใช่หมายความว่าบาปหยิ่งผยองนั้นสำคัญแต่บาปอื่นไม่ได้หมายความว่าร่วมประเวณีไม่ร้ายขี้เมาไม่ร้ายฆาตกรไม่ร้ายพระเจ้าเลยไม่ได้ต่อสู้ทุกบาปร้ายหมดแต่เหตุที่พระเจ้าต้องต่อสู้กับบาปของการยิงจองหองนั้นเพราะว่าบาปทุกอย่างนั้นสามารถยกโทษได้ถ้าถ่อมใจลงมาสารภาพแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยิงจองหงแม้ว่าบาปไหนคุณจะไม่มาสารภาพแม้ว่าบาปไหนคุณจะไม่มาถ่อมขอให้พระเจ้าให้อภัยบาปแห่งการยิงผยองจึงปิดประตูแห่งการให้อภัยและเป็นบาปที่ร้ายแรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนเลยขอให้วันนี้ชีวิตของเราเรียนรู้เรื่องราวจากกษัตริย์อุสยาห์สิครับพระองค์รุ่งเรืองเพราะพงศ์แสวงหาพระเจ้าจะมีอีกหลายสิ่งที่ดีๆในชีวิตของท่านในอนาคตที่พระเจ้าจะประทานเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังเองไหมครับขอให้ตลอดชั่วชีวิตเราแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังไม่ใช่ว่าใครต้องมาเข็นเราไม่ใช่รถเสียเราเคลื่อนตัวเองในการแสวงหาพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของเราชีวิตการนมัสการและชีวิตที่เราจะใช้กับพระเจ้าในวันต่อวันพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านและพระองค์จะเปิดเผยอีกสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของท่านในอนาคตเชื่อฟังพระเจ้าตลอดชีวิตยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตอย่ายิงกับพระเจ้าเมื่อถึงวันแห่งความสำเร็จและเมื่อนั้นเรื่องราวของชีวิตของท่านจะเป็นเหมือนกราฟที่มันขึ้นสูงและไม่ต้องจบลงแบบน่าเศร้าให้เป็นอุทาหรณ์กับคนรุ่นหลังประวัติศาสตร์โลกชี้เห็นว่ามนุษย์ไม่ค่อยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพราะเรามักจะทำผิดในสิ่งที่เคยผิดพลาดในประวัติศาสตร์เสมอพี่น้องดูทิศทางโลกในอนาคตหรืออธิบายความเป็นไปในโลกปัจจุบันด้วยการเอาประวัติศาสตร์โลกมาอธิบายเราจะรู้ว่ามนุษย์ไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เลยวันนี้มีประวัติศาสตร์ของคนคนหนึ่งที่เขาสูงสุดและต่ำสุดขอให้เราเรียนรู้จากชีวิตของเขาและอธิษฐานขอพระคุณพระเจ้าเพื่อวันหนึ่งเราจะไม่เป็นแบบนั้นเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับ